ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่3กรกฎาคม2561นะคะวันอังคารแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับปอมปฏิชาพรมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะตื่นเช้ามาเราก็มีข่าวดีใครที่นอนดึกนะคะคงจะได้รับทราบข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อเช้าคือจะบอกว่าเมื่อคืนฝันถึงแล้วก็ฝันว่าออกมาได้แต่ก็ไม่กล้าไปคือสะดุ้งตื่นมาไงแต่ก็ไม่กล้าไปกดดูโทรศัพท์เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าไม่เจอเดี๋ยวจะนอนไม่หลับนะคะก็เช้าขึ้นมาเปิดดูโอ้ตอนนี้ทุกคนหน้าชื่นตาบานพบแล้วนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเนาะก็คือการที่ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือว่าจะพาออกมายังไงได้นะคะก็เดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศนิดนึงเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ดูกันหลายรอบแล้วล่ะนะคะก็สำหรับภาพบรรยากาศที่ทางด้านของผู้ที่ไปพบเนี่ยเป็นชาวอังกฤษนะคะคือเขาเป็นคนที่นำเข้าไปก่อนไงหน่วยซิลเนี่ยอยู่ตามทยอยเข้าไปนะคะชาวอังกฤษท่านนี้ก็ไปเจอนะคะก็เห็นแบบคำพูดแรกแบบโอ้เห็นแล้วก็ประทับใจเนาะคือน้องๆบอกว่าหิวนะคะแล้วก็บอกกันว่ามีประมาณ13คนนะคะก็ไม่ใช่มีประมาณมี13คนประมาณไม่ได้นะแล้วก็ทุกคนดูแล้วยังดูแข็งแรงดีนะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วก็ปลาบปลื้มใจเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็นะทางผู้ที่ไปพบเนี่ยชาวอังกฤษเนี่ยก็บอกดีใจมากน้องก็เลยถามว่ามาจากไหนคุณมาจากไหนนะคะชาวอังกฤษก็บอกว่า from UK England นะคะจาก United Kingdom นะคะอังกฤษนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็คือดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะคะคุณผู้ชมจะอยู่ที่ Thai Navy Seal นะคะวันนี้รู้สึกว่าเน็ตจะมีปัญหาอีกแล้วตอนนี้ก็เนี่ยหมุนๆตลอดเลยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมาดูกันบ้างหรือยังนะคะเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเขาเตือนมาบอกว่ามันหมุนๆอะไรนะเน็ตข้างบนเหลืองเหมือนเสื้อที่ใส่ anyway คุณผู้ชมก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วตอนนี้ขอโฟกัสที่เรื่องนี้นิดอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเราติดตามกันมาตั้ง10วันแล้วนะคะคือตอนนี้หน่วยซิลแล้วก็ทีมนักดำน้ำต่างชาติเนี่ยก็กำลังประชุมวางแผนแล้วก็เตรียมตัวเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆกันนะคะส่วนชาติตอนนี้สรุปอีกทีนึงว่ามีชาติไหนที่มาร่วมกันค้นหาในภารกิจนี้นะคะลาวนี่ต้องก่อนเพื่อนเลยนะคะมาประเทศแรกเลยนะคะมีอังกฤษจีนเบลเยียมอเมริกายูเครนรัสเซียอิสราเอลแล้วก็ใจกล้านี่คือเป็นส่วนหนึ่งของทางด้านญี่ปุ่นนะคะเป็นมูลนิธิของทางญี่ปุ่นนะเป็นความร่วมมือนะจากทางด้านญี่ปุ่นที่เข้ามานะคะทั้งหมดตอนนี้ล่าสุดก็9ประเทศด้วยกันนะคะก็ยังไงตอนนี้ทุกคนก็มันยังไม่จบคุณผู้ชมเราต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะถึงแม้จะเจอน้องๆแล้วก็ต้องให้น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรับประทานอาหารได้มีแรงพอที่จะลอดดำน้ำหรือว่ายน้ำกลับมาได้นะคะเพราะว่าคือเส้นทางที่เขาไปเจอเนี่ยเขาถึงหาดพัทยาแล้วเขาไม่ได้เจอน้องๆนะคือคุณผู้ชมอย่าลืมว่าก่อนที่จะไปถึงหาดพัทยาเนี่ยมันผ่านการดำน้ำหลายรอบมากเลยนะคะแล้วที่น้องๆอยู่เนี่ยเลยจากหาดพัทยาไปอีกนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยด้านร้อนนะ Channel 8 Thailand Newว่ายังย่อยไม่ทันส่วนโค้ชเองนะคะโค้ชที่อยู่ร่วมกับน้องๆนะที่นั้นเนี่ยที่อายุ25ปีเนี่ยเขาแนะนำที่อยู่รอดมาได้แนะนำน้องๆว่าให้ดื่มน้ำจากถ้ำคือน้ำที่หยดลงมานะคะแล้วก็ให้นอนนิ่งๆพยายามอยู่นิ่งๆไว้เพื่อรักษาพลังงานนะคะดูน้องๆแข็งแรงมากเลยแบบโอ้โหเห็นแล้วก็ดีใจเนาะไม่เสียใจไม่เสียดายที่เฝ้ารอและให้กำลังใจมาทุกวันจะบอกคุณผู้ชมว่าปอมนั่งสมาธิให้น้องๆทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะแล้วก็คือทั้งให้น้องๆทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะคะที่อยู่ที่นั่นด้วยนะคะให้เปิดทางให้คือเอาทุกทางอ่ะคุณผู้ชมนะบุญกุศลใดคือขอให้ได้ช่วยได้เลยอ่ะนะคะทีนี้น่าจะเป็นวันนี้อาจจะ
อัปเดตน้อยลงแต่ก็จะอัปเดตเรื่อยๆเป็นระยะนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคือเจอแล้วยังไงต่อช่วยกันไปได้ถึงไหนนะคะคือเขาอยู่เลยพัทยาบีชไป400เมตรนะคะแล้วทุกคนตอนนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่ายืนยันทุกคนปลอดภัยนะคะสุขภาพร่างกายดีอยู่ระหว่างการเตรียมสภาพร่างกายนะคะแล้วก็มีหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกคนตอนนี้ก็ดีใจแหละแต่พอคือเหมือนกับว่าพอได้ยินข่าวว่าน้องอยู่รอดปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างนอกที่สูบน้ำอะค่ะบรรดาเอกชนทั้งหลายระดมพละกำลังสูบกันแบบว่าไม่ย่อท้อเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของ อะไรน้ำมันนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าทราบแล้วเดี๋ยวน้ำมันจัดให้สำหรับเครื่องสูบน้ำที่อยู่นะคะไม่ต้องกลัวน้ำมันหมดนะคะก็รอปรับสภาพม่านตาแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายอยู่ด้วยนะคะอาการไม่ได้อยู่ในขั้นสีแดงนะคะตอนนี้เปิดเผยออกมาบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ญาติพี่น้องที่อยู่ด้านนอกก็ยืนยันว่าทุกคนเนี่ยยืนยันโดยญาตินะคะว่าเสื้อผ้าในรูปคือชุดที่เด็กใส่ในวันที่หายไปนะคะโอเคนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะดีใจเนาะทุกคนเราก็ดีใจขอให้ดีใจแล้วก็ส่งผลบุญนี้มาอยู่ตลาดหุ้นด้วยนะคะเมื่อวานตลาดหุ้นไทยนี่บวกไปทั้ง11จุดเลยนะปิดดัชนีที่ 1,607.27 จุดนะคะนั่นคือตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ตุ้มๆต่ำๆในช่วงแรกๆนะคุณผู้ชมที่ไปทำโลที่ 1,586.34 จุดนะคะแล้วก็มาปิดที่ 1,607.27 จุดนะคะทีนี้มาดูกันในส่วนของภาพการซื้อขายเมื่อคืนนี้นะคะที่ฝั่งของต่างประเทศนะคะดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq บวกกันทั่วหน้านะคะนำโดยทางด้านของกลุ่มเทคโนโลยีนะคะที่นำต่อโดย Apple Inc. นะคะบริษัท Apple นั่นเองนะคะก็ช่วยหนุนเข้าไปอันนี้ก็เลยเหมือนกับไปกลบลดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าซึ่งทุกคนยังจับตารอดูอยู่นะคุณผู้ชมวันศุกร์นี้วันที่6กรกฎาคมที่สหรัฐจะประกาศนะคะรีดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในมูลค่าทั้งหมด 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทีนี้มาดูกันต่อภูมิภาคเอเชียนี่จะพยายามไปให้ไวนะเพราะเมื่อกี้กินเวลาไปหน่อยนะก็เราดีใจอ่ะนะคุณผู้ชมบอกวันนี้สดใสเป็นพิเศษใช่ค่ะดีใจรอดกันมาได้แล้วนะคะนิเคอิญี่ปุ่นเช้าวันนี้ติดลบไป 0.28% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะติดลบไป 0.68% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบหนักหน่อยนะ 2.91% นะคะเซี่ยงไฮ้ไต้หวันบวกไป 0.24% คอสปี้เกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้เปิดมาบวก 0.5% มาเลเซียบวกไป 0.82%ฟิลิปปินส์บวกไป 0.26% ค่ะมาดูกันต่อค่ะน้ำมันนะคะน้ำมันยังบวกต่อนะคะเมื่อคืนนี้บวกกันไปเกือบ2ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปปิดอยู่ที่73ดอลลาร์94เซ็นต์นะคะก็ไม่ใช่บวกสิพูดผิดดิงขออภัยคุณผู้ชมดิงนะดิงเพราะว่าพบกำลังการผลิตของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการปรับเพิ่มมากนะคะล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 330,000 บาร์เรลต่อวันโดยประมาณนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยทำให้ทั้งหมดทั้งปวงที่ซาอุดิอาระเบียผลิตได้เนี่ยคือ 10.3 ล้านบาร์เรลต่อวันถือว่าเป็นการผลิตรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่กรกฎาคมปี2013นะคะก็เลยมากดดันทำให้ราคาน้ำมันย่อลงนะคะไปประมาณ2ดอลลาร์ราคาทองดิ่งไม่รู้จบนะคะ Sports Tourist Thailand will try its best to ensure the most memorable and exceptional you have a chance to enjoy your experiences have a chance to enjoy where you'll be invited to the of culture and stunt system comprehensive พบกับทางด้านพี่กอล์ฟค่ะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะนะคะที่จะมาให้ข้อมูลกับเราพี่กอล์ฟคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังเสียงพี่กอล์ฟดังมากพี่กอล์ฟแป๊บนึงโอเคพี่กอล์ฟคะเอาอยู่ดีแล้วก็พูดเบาๆไม่เป็นไรพี่กอล์ฟเพราะว่าอันนี้อยู่ที่ทางช่างเทคนิคค่ะเดี๋ยวเขาปรับให้ได้ค่ะเดี๋ยววิธีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะพี่กอล์ฟไม่ต้องปรับเดี๋ยวให้ช่างเทคนิคปรับให้นะคะรู้สึกมันได้รู้สึกมันจะดังขึ้นเลยนะพี่กอล์ฟจะได้ไม่ต้องจะได้มีที่พี่กอล์ฟนิ่งๆได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เขาจับเขาปรับให้นะคะได้ค่ะเข้าสายชาร์จดีใจใช่ไหมหลังจำกันนะว่าอาทิตย์ที่แล้วยังคุยกันอยู่ใช่เดี๋ยวเช่นเดียวกันก็คือ
ว่าแค่นี้ก็ดีใจไปเกินครึ่งแล้วล่ะนะคะทุกคนก็มีกำลังใจในการทำงานต่อนะพี่ก๊อฟเนาะเด็กแข็งแรงเนาะค่ะHappiness is since we grow we are a big tree under reeds but we can buy we love we can ตอนที่เข้าไปเนี่ยปอมก็เดินไปเรื่อยๆไงแต่นั้นคือเดินไงเดินแล้วเหงื่อมันก็ออกมันก็ร้อนทั้งที่อากาศจริงๆมันเย็นแล้วก็จัดเครื่องต่างๆที่มันมีปัญหาแล้วก็จะมืดมากแล้วก็ยุงเยอะมากโอ้ยุงนี่สำคัญเลยไม่รู้โดนเป็นไปบ้างหรือเปล่ายุงกับแมลงเยอะมากเลยอ่ะที่เคยไปตอนประมาณพบข้ามมาค่ะจ้าจึงไปตอนประมาณ5 โมง กว่าเลยอ่ะ ตอน 5 โมง กว่าเนี่ยยุงแมลงไงหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวก็ไม่รู้นะตอนนั้นยุงกับแมลงเยอะมากเลยอ่ะตอนพบถ้ำใกล้ๆพระที่จะตกดินนะคะค่ะแต่น้องเข้าไปอยู่ในถ้ำลึกๆอาจจะไม่เจอก็ได้มาพบบินไม่ไปถึงเนาะแต่ว่าจากที่โค้ชบอกอะค่ะโค้ชที่อยู่ข้างในอยู่ด้วยอะก็บอกว่าประทังชีวิตด้วยนะน้องยังแข็งแรงเด็กๆยังแข็งแรงเด็กแข็งแรงมากเด็กแข็งแรงมากเพราะว่าบางคนนะใครเขาบอกกันเขาไม่แข็งแรงเขาก็จะป่วยนะราชการจังหวัดตาหาของกินแล้วก็เดินช้อปปิ้งแล้วค่ะเนี่ยเสื้อก็น่าจะเปียกด้วยเพราะว่าที่นี่รองเท้าก็ไม่มีพี่ก๊อฟแล้วอยู่แบบเนื้อท้ายได้วิ่งหนีน้ำได้เร็วขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอเขาสัมภาษณ์ออกมาก่อนไงให้เขาฟื้นฟูเรียบร้อยนะทีนี้คุณผู้ชมก็เลยบอกว่าแหมเจอน้องๆอย่างนี้แล้วอานิสงส์จะส่งถึงตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้ก็บวกกันไปตั้ง11 จุดกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะมีสิทธิ์ไปต่อไหมคะพี่ก๊อฟคะก็มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยก่อนที่จะมีการรีบาวกลับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีพักตัวลงไปด้วยอ่ะก็คือลงไปอยู่ที่ประมาณตั้ง 1,500 บนบอร์ดนะประมาณ 1,580 กว่าจุดอ่ะโดยประมาณนะคะก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันแรกในรอบทำการของไตรมาสที่3ทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามคาดหวังว่าจะไปประมาณแต่ว่าถ้าสมมติจะทำรายปิดรายไตรมาสเนี่ยจะมีหุ้นหลายๆตัวที่ควรจะต้องขยับเพิ่มเติมเข้ามามาร่วมประชาติคือในรายการพร้อมด้วยคงไม่ใช่ค่ะซึ่งหลายตัวที่คุยเนี่ยมันเป็นไปตามคาดเกือบทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าค่ะส่วนเซ็ตอินเด็กซ์เองเนี่ยเมื่อวานปิดที่1,600ขึ้นมาได้เป็นปิดที่ประมาณ1,607ทีนี้การปิดที่ระดับราคาเนี้ยหรือเซ็ตอินเด็กซ์ประมาณเนี้ยโดยแนวโน้มมันมีแนวโน้มของการรีบาวกลับได้ต่อทีนี้การรีบาวกลับได้ต่ออาจจะมองสัก2ระดับเอาระดับที่พอเป็นไปได้ก็คือประมาณ 1,620 กับอีกระดับนึงคือประมาณ 1,630 จุด2ระดับนี้ก่อนนะคะทีนี้ใน2ระดับของการรีบาวกลับเนี่ยพอดีเมื่อวานนี้โครงการเปิดไตรมาส3ขึ้นมาข่าวลบเมื่อวานเยอะเลยอ่ะรอวันศุกร์นี้ด้วยเนี่ยเยอะเนี่ยพี่ดีใจนะยังไงคะพี่บางคนบอกว่าเหมือนบางคนบอกเหมือนอะไรอ่ะเหมือนประดิษฐ์อะไรค่ะแต่ที่ดีใจก็เพราะว่าเวลาข่าวลบไม่ออกแล้วระดับราคามันถอยเนี่ยเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่พอข่าวลบออกเนี่ยในระดับนึงมากระทบกับหุ้นในกลุ่มของพลังงานโดยเฉพาะกลุ่มของปตท.อย่างข่าวของ GTC อย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วตัว GTC เองเนี่ยมันมีการถอยระดับราคาลงมานานมากแล้วอะค่ะแต่เราไม่รู้เลยว่าถอยเพราะอะไรนะ EPG GTC เนี่ยก็คือมีการถอยระดับราคาลงมาตัวไหนนะพี่ปตท.ตัว GTC ที่อะไรนะG Good อ่ะ GTC อ๋อโอเคแล้วก็คือตัวนี้มันมีการถอยคือถอยลงมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าปกติขึ้นไปเหนือ15แล้วก็ถอยลงมาค่ะนะคะพอเมื่อวานมีก่อนที่จะมีข่าวลบเนี่ยก็ถอยลงมาแรงเราก็ไม่ได้รู้ว่าเกิดอะไรถูกมั้ยจนกระทั่งมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องสต็อกหายไปเนี่ยมูลค่าตั้ง 2,000 กว่าล้านส่วนปตท. GC เหมือนกันก็คือ PTT GC อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าลงเพราะอะไรเพราะว่าลงค่อนข้างหนักกว่าในกลุ่มของทางด้านตัวของโรงกลั่น
ซึ่งก็ไม่น่าจะมาจากไอ้ตัวภาพรวมของโรงกลั่นอย่างเดียวอะค่ะก็คือลงมาเยอะอะดังนั้นในลักษณะตรงนี้พอข่าวลบออกเนี่ยก็เข้าใจได้ว่ามันน่าจะมาจากประเด็นเนี้ยที่ทำให้มีการพักตัวลงไปนะคะถ้าพอภาพเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยข่าวเนี้ยน่าจะสะดุดทำให้หุ้นของกลุ่มพลังงานเนี่ยพักตัวลงมานะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของหุ้น GC กับ GGC เองก็จะต้องไปดูว่าการแถลงของเขาเนี่ยออกมาแล้วจะสร้างความเชื่อมั่นกลับขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนมันจะไม่เกิดขึ้นอีกและสิ่งที่เกิดขึ้นจะตามกันยังไงอะไรพวกนี้ก็ต้องติดตามอะค่ะค่ะก็แต่อย่างน้อยมันก็เป็นข่าวลบที่เรารู้แล้วว่าเป็นข่าวลบแล้วหุ้นมันก็ลงมาก่อนด้วยส่วนตัวของหุ้นในกลุ่มของพลังงานอย่างปตท.เนี่ยระดับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นไปค่ะก็ยังไม่ได้คือสะท้อนให้ปตท.มีการรีบาวกลับเฉยๆแต่ว่าไม่ได้สะท้อนว่าปตท.จะต้องรีบาวกลับขึ้นไปแล้วไปยืนแบบเด่นๆมากๆเหมือนกับก่อนหน้านั้นที่เคยยืนเหนือ55บาทขึ้นไปนะคะดังนั้นเนี่ยภาพอย่างเงี้ยมันทำให้เราพอจะเห็นว่าข้อมูลมันออกแล้วในเชิงที่เป็นทางลบแต่ข้อมูลจริงๆในเชิงที่เราจะต้องติดตามคือเรื่องของเทรดวอร์เนี่ยอาจจะต้องติดตามในวันที่6กรกฎาคมอีกครั้งนึงเผื่อว่าอะไรที่มันลำลามออกไปอ่ะไม่ว่าจะกระทบประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยมันจะได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าตัวของเซตอินเด็กซ์ก็น่าจะมีโอกาสรีบาวด์ได้ประมาณสัก 1,620 ถึง 1,630 จุดโดยประมาณก่อนค่ะส่วนแนวรับล่ะคะพี่กอล์ฟคะเมื่อวาน1607ที่ปิดไปวันนี้จะรับอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ดีคะก็แนวรับก็จะอยู่ประมาณใกล้ๆ 1,600 ระดับแรกนะคะแล้วก็อาจจะประมาณ 1,595 อันนี้เอาแบบไม่กว้างนะค่ะก็คือประมาณ 1,000 เอาถ้ากว้างหน่อยก็คือประมาณ 1,590 ค่ะและด้านบนก็ติดกรอบประมาณ 1,620 อันนี้เป็นกรอบกว้างหน่อยที่อาจจะไม่ได้เกิดเฉพาะภายในวันนะคะค่ะอืมโอเคอ่ะก็วันนี้เนี่ยเราจะได้เห็น1620มั้ยเนี่ยพี่กอล์ฟก็มีสิทธิ์ลุ้นน่ะแต่เผอิญว่าเมื่อวานเนี้ยตลาดหุ้นรีบาวในท้ายตลาดประมาณ11จุดนะพอเมื่อวานรีบาวประมาณ11จุดเนี่ยวันนี้ถ้าเป็นไปได้ในการรีบาวต่อเนี่ยก็อาจจะติดกรอบประมาณใกล้ๆ 1,615 ถึงยังไม่น่าจะเบรก 1,620 อะค่ะเพราะว่าถ้าไม่มองตัวข่าวจากภูมิภาคแล้วเนี่ยดาวโจนส์ก็บวกเล็กๆน้ำมันก็ลงขยับได้นิดหน่อยนะคะน้ำมันก็ยังเป็นไปตามเทรนด์ที่ได้คุยกันเมื่อเราคุยไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะกลางหรือปลายสัปดาห์พี่ก็จำไม่ได้นะกลางมั้งจำไม่ได้เหมือนกันก็คืออยู่ในเทรนด์ที่ถูกมองอยู่ก็คือว่าอยู่ในกรอบบวกแต่ทีนี้จะอยู่ในกรอบบวกลักษณะเนี้ยถ้าพี่ครับดูตามเวสเท็กซัสอ่ะนะคะก็มันก็มีโอกาสได้เพราะว่าพอยืมมาสอบระดับราคานี้มันมีโอกาสได้ถึงประมาณสัก74-75หวังว่าคือตอนนี้มันยืนอยู่ประมาณ 73.89 ทีนี้ยืนอยู่กรอบเนี้ยมันจะไปถึงประมาณ 75.5 ค่ะแต่มันมีได้ถึง 76.5 กับ 78.5 ซึ่งไม่ควรเกิน 78.5 แต่ไม่ได้ไปทีเดียวนะคะค่ะนั่นหมายความว่าตัวของหุ้นในกลุ่มของพลังงานเนี่ยก็อาจจะรีบาวกลับตามระดับราคาน้ำมันได้ค่ะทีนี้สผ.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้คุยกันว่าถ้ายืนเหนือพี่ก๊อฟไม่ได้ทิ้งกระดาษใบนั้นไป ปกติเวลาเราคุยกันนะเราก็จะทิ้งไปนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยกันก็ยังไม่ได้ทิ้งตัวนั้นไปเนี่ยคือสผ.เองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกันว่าถ้าสมมติยืนได้นะคะก็จะขยับขึ้นไปได้ประมาณสักตัวของสผ.อีกแป๊บนึงที่เขาหายไปไหนละล่าสุดเมื่อวานนี้ปิด132.50 บาทแล้วก็ลงแรงด้วยเมื่อวานนี้ปตท.สผ.ใช่แต่ว่าก่อนลงแรงนี่มันมี2-3 วันที่ขยับขึ้นไปนะคะก็คือว่าถ้าสผ.ขึ้นไปรีบาวขึ้นไปได้เนี่ยสผ.จะได้ประมาณสัก140ที่จำไม่ผิดนะพอดีกระดาษหายไปไหนนะไม่รู้นะคะถ้ายืนได้คือที่เราคุยกันก็คือประมาณ128-134ค่ะถ้ายืนได้ที่เหนือ134ก็จะขยับขึ้นไปข้างบนต่อที่ได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ได้ไปถึงประมาณ140แล้วก็พักตัวลงมาเออมันก็ไปถึงจริงๆนะพี่ทีนี้การพักตัวลงมาจาก132มาปิดเนี่ยมันก็อาจจะลงมาหาโลเดิมประมาณกรอบเดิมประมาณ128ทีนี้ก็จะอยู่128-134ถ้าเบรกขึ้นไปได้อีกก็ขยับค่อยขึ้นไปอีกทีนึงสำหรับคนที่ชอบเทรดดิ้งเพราะตอนนี้ตัวนี้ยังพอเทรดดิ้งได้อยู่นะคะแต่ว่าก็เล่นเป็นตามกรอบแล้วกันแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวขึ้นเด่นๆเนี่ยภาวะของการถูกขายทองกำไรอาจจะเกิดขึ้นนะคะค่ะแม้ว่าระดับราคาน้ำมันเนี่ยจะยังคงด้านบวกอยู่แต่ว่ายังอย่างน้อยอ่ะตอนนี้เราหาหุ้นที่คนที่จะกำไรไม่ค่อยได้หรอกดังนั้นเนี่ยตัวนี้ยังเป็นตัวที่มองรวบดูว่าเหมือนกับขาดทุนยังน้อยแล้วก็กำไรยังเยอะอยู่นะคะ
ก็ต้องระมัดระวังการถูกขายทำกำไรด้วยเหมือนกันค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะนำหมู13หมูป่าออกทางปล่องไม่สามารถทำได้นะคะตอนนี้มีแค่เส้นทางเดียวก็คือให้ดำน้ำออกมาทางหน้าถ้ำนะคะต่อทีนี้พี่กอล์ฟแนะนำตัวไหนอะคะวันนี้วันนี้เอาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ได้คุยกันไว้ในหลายๆตัวนะคะเอามาคุยกันต่อละกันเพราะว่ายังพอได้อยู่แล้วเดี๋ยวยังมีแถมท้ายที่ใช้ปัจจัยเทคนิคประกอบเล็กน้อยนะคะก็ตัวแรกก็คือแบงก์กรุงเทพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่คุยกันเนี่ยตัวแบงก์กรุงเทพตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ 193.5 ค่ะแล้วคุยว่าถ้ายืนเหนือ195บาทได้เนี่ยก็หมายความว่าจะมีแนวโน้มไปที่200บาทนะคะเมื่อวานตัวแบงก์กรุงเทพเนี่ยขึ้นมายืนได้แล้วอยู่ที่197ดังนั้นเนี่ยโดยแนวโน้มก็น่าจะขยับได้อีกสัก3บาทไปที่200ค่ะนะคะแล้วก็อีกระดับนึงเผื่อทางไว้ก็คือ204ค่ะนะคะ แต่ทีนี้ไอ้ตัวแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็คือจะเป็นแบงก์ที่จะต้องถูกประหยัดไปประกาศผลประกอบการเร็วๆนี้ละค่ะดังนั้นเนี่ยการแกว่งตัวตรงนี้จะอิงกับเรื่องของผลประกอบการด้วยนะคะที่ผ่านมาแบงก์กรุงเทพเนี่ยอยู่ในเทรนที่ค่อนข้างดีกว่าหุ้นแบงก์หลายตัวอย่างเช่นดีกว่า SCB ดีกว่า KBank ค่ะดีกว่าในเชิงของเทรดดิ้งนะคะค่ะดังนั้นเนี่ยในลักษณะเนี้ยก็คือแบงก์กรุงเทพก็ยังพอได้กรอบที่ถูกมองไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ตัวแรกนะคะค่ะตัวที่สองปุนใหญ่ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้คุยกันว่าตัวปุนใหญ่เนี่ยลงมาทั้งหมด4เดือนนะแล้วก็ลงจาก500บาทมาที่400ค่ะนะคะโดยประมาณก็คือลงมา 20% ถ้าหวังว่าการรีบาวกลับน่าจะเกิดตอนนั้นเราหวังว่าจะมีการรีบาวโดยการทำปิดรายไตรมาสก็หุ้นตัวใหญ่ก็น่าจะเป็นตัวที่ถูกขยับขึ้นมานะคะทีนี้ตัวปุนใหญ่เนี่ยการยืนรีบาวกลับพี่ก็มองไว้2ระดับก็คือถ้ายืนไปที่410อ่ะก็คือรีบาวจาก400ไป410ค่ะแล้วก็มีอีก2แนวต้านคือ420กับ430ค่ะนะคะเมื่อวานปิดที่424ดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็จะมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปหา430อีกค่ะนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามจาก430มันจะมีแนวต้านอีกระดับนึงคือประมาณ440บาทค่ะทีนี้440บาทเนี่ยค่ะถ้าเหนือขึ้นไปจะถูกปิดแกปแต่ว่าถ้าไม่เหนือปกติแล้วมันรีบาวกลับถึง40บาทก็คือประมาณสัก 10% เนี่ยการปิดแก็บครั้งเดียวกันเลยน่าจะไม่เกิดดังนั้นคนมีอยู่ก็จะประมาณนี้คนที่ต้นทุนที่ขยับขึ้นไปเหนือ450ค่ะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันค่ะก็จะมี430กับ440หุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นกำลังใจเพราะว่าจริงๆพื้นฐานดูดีนะคะแต่ว่าเขาไปลงทุนเพิ่มทีนี้ด้วยตัวที่ถ้าดูโดยเทรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาขึ้นมาจากประมาณ300กว่านะขึ้นมา500มันก็จะเป็นหุ้นที่นักลงทุนหลายคนหรือต่างประเทศเองก็จะมองเป็นโอกาสขายทองกำไรอยู่อะค่ะค่ะโอเคตัวต่อไปนะวันนี้พยายามเดี๋ยวพอมีเวลาใช่ไหมวันนี้พี่ช็อปลิสต์มาหลายตัวนั่งทำกันบ้างคือคุณผู้ชมจะได้มีหุ้นหลายๆตัวเป็นทางเลือกนะคะอันนี้เรียนว่าพี่ก๊อฟมองกรอบเทคนิคนะคะเพราะว่าตัวแบงก์กรุงเทพตัวกุนใหญ่นี่พื้นฐานเขาใช้ได้อยู่แล้วนะคะพี่ก๊อฟเดี๋ยวขอนิดนึงตอนนี้ตลาดเปิดแล้วติดลบไปนิดนึงนะคะ 1,607 นะคะจุด 21 จุดติดลบไป 0.06 จุดนะคะอ้าวพี่ก๊อฟต่อเลยค่ะเป็นตัวไหนคะเป็นเชิงเทคนิคนะคะกำลังมองเลยโอเคตัว AOT เมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่าจะได้คุยนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอยู่ที่64บาททีเนี้ยตัวของ AOT เนี่ยพี่ก็มองว่าถ้ายืน64กรอบก็จะอยู่ประมาณ64ถึง68ค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้รีบาวกลับขึ้นมานะคะอยู่ที่64บาท50ค่ะดังนั้นเนี่ยการรีบาวกลับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะการรีบาวกลับเริ่มยืนได้เนี่ย64อันนี้เอาตามกรอบนะเพราะว่าเราเอากรอบที่แล้วเลยดังนั้นก็จะมี64ถึง68ค่ะนะคะอันนี้ก็ okay. พอลุ้นเทรดดิ้งได้ค่ะลุ้นเทรดดิ้งแต่ว่าเอาแค่เทรดดิ้งนะคะทั้งหมดเนี้ยเอาแค่เทรดดิ้งก่อนนะโอเคทั้งปูนใหญ่ทั้ง okay. แบงก์กรุงเทพทั้ง AOT นี่คือพี่ก๊อฟใช้กรอบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าตามกรอบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้มันก็ยังเป็นไปตามกรอบเราไม่ได้เราใช้ข้อมูลที่ถูกมองไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะค่ะต่อไปก็คือพี่ก๊อฟนิดนึงเพราะเอิญ AOT อะค่ะมีคุณผู้ชมเดี๋ยวถามให้เลยแล้วกันต้นทุนอยู่67เพราะฉะนั้นก็ถั่วได้ไหมถามนิดนึงต้นทุน67ก็ไม่ชอบถั่ว okay. ยังไงก็ไม่ชอบถั่วเพราะว่าเวลาเราจิตใจของเราเนี่ยเวลามีปริมาณหุ้นเยอะเกินไปนะแล้วในภาวะที่ตลาดเป็นแค่ไซด์เวย์ในกรอบของการรีบาวกลับแล้วเกิดสมมุติว่ามันไม่เป็นใจตามที่เรามองไว้เนี่ย
เดี๋ยวเราจะมีปริมาณหุ้นเยอะเกินไปเราก็จะตัดสินใจได้ยากขึ้นนะคะค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่ก๊อฟตัวต่อมาก็จะเป็นตัวโกลด์ไอตัวของโกลด์พร็อพเพอร์ตี้โกลด์แลนด์ค่ะGOLDO นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย อยู่ที่10.90 บาทที่ได้คุยกันแล้วตอนนั้ นมองว่าจะไป 11.1 ถึง 11.4 มันไป 11.2 นะคะใช่นะ 11.2 หรือ 11.4 มันเมื่อวานปิดเท่าไหร่นะปิด10เมื่อวานนี้ปิด 10.9 ใช่ปิดเมื่อวานนี้วันที่2 11บาทพี่ตอนนี้ 10.9อ๋อเมื่อวันที่11 บาทใช่ไหมก็คือเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ 10.9 ไปหา 11.4 ค่ะอันนี้อัปเดตให้ฟังก่อนนะคะก็จะประมาณอย่างนี้ค่ะส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นที่เป็นตัวใหม่หน่อยนะคะพอดีว่าวันนี้เห็นข่าวตัวของบางจากนะคะก็เลยดูตัวเทคนิคเข้ามาให้หน่อยนึงนะคะตัวข่าวของบางจากที่บอกว่าจะมีการทำโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะพอดีข่าวมันเป็นทางด้านบวกแต่ว่าหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นมามากนะดังนั้นก็เลยมองกรอบให้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะก็จะอยู่ประมาณเมื่อวานปิด32.50 บาทก็จะได้ประมาณ33.50 บาทได้ประมาณบาทหนึ่งทีนี้ณปัจจุบันมันอยู่33แล้วเนาะค่ะใช่ดังนั้นเนี่ยถ้ายืนเหนือ33.50 บาทได้ถึงจะลุ้นไปหา34.50 บาทโอเคนะคะดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่คนที่มีอยู่ก่อนๆแล้วก็อาจจะได้กรอบของการที่รีบาวกลับขึ้นไปตามข่าวใหม่นะคะค่ะแต่ว่ากรอบใหญ่สุดของบางจากเลยแต่ว่ามันไม่ควรขึ้นไปถึงขนาดนั้นได้อย่างทีเดียวนะคะก็จะอยู่ประมาณสัก36 กับ 37ค่ะดังนั้นเนี่ยก็น่าจะยังไปไม่ไกลขนาดนั้นนะคะโอเคแต่ไม่ได้บอกว่าแบบไม่ควรจะไปนะแต่หมายความว่าระยะสั้นๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบรีบาวภายใต้ภาวะตลาดที่อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้รีบาวขาเดียวแล้วไปขึ้นไปถึง36 ถึง 37อะค่ะค่ะก็มีให้ตั้ง1 2 3 4 5ตัวคุณผู้ชมลองไปจดไว้แล้วลองไปเลือกดูนะคะว่าเราจะเผื่อเข้าไปเก็งกำไรตัวไหนยังไงกันได้บ้างนะคะเน้นเทรดดิ้งเป็นหลักนะคะสำหรับ5ตัวนี้นะคะมาเดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ชมเอาอีกตัวนึงได้มั้ยได้ได้เลยค่ะพี่กอล์ฟทำกันบ้านมาให้เลยนะคุณผู้ชมอีกตัวนึงเลยค่ะพี่กอล์ฟพอดีตอนนี้มันมีปิดไตรมาสที่2แล้วก็ตัวของปันผลก็ทีนี้พอดี KKP อะค่ะค่ะจริงๆเมื่อวานนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตัวของการที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยนะคะของนอนแบงค์อะที่จะเป็นประมาณว่าห้ามเกิน 15% นะค่ะแต่ว่าตัวหุ้น KKP เองก็ถูกมองว่ามีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามตัว KKP เองเนี่ยอาจจะตอนนี้ถูกถอยตัวลงมาแล้วก็ลงมาต่ำเส้น200วันอยู่แล้วล่ะนะคะแต่ว่าต่ำเส้น75วันในเชิงของรายวันอยู่ทีนี้ตอนนี้มีรีบาวกลับดังนั้น KKP เองเนี่ยก็ถ้าจะได้กรอบก็จะประมาณ69ไปถึง 71.50 บาทอะค่ะทีนี้ประเด็นของเขาก็คือว่ามันมีปันผลถ้าจะไม่เปลี่ยนจะมีเป็นครึ่งปีครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปลายปีครั้งหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยตัว KKP เองวันก่อนลองอ่านไอ้ตัวของเปเปอร์แล้วลองดูเนี่ยถ้าเป็นไปตามที่เปเปอร์บทวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานมองไว้อ่ะตัวของอัตราผลตอบแทนเงินปันผลจะไปถึงระดับ 8-9% เลยเนาะแต่อันเนี้ยลองไปดูอีกทีนะคะพอดีพี่ก๊อฟก็ดูคร่าวๆมานะดังนั้นในลักษณะตรงนี้ตัว KKP เองถ้าหวังว่าผลประกอบการประกาศออกมาอาจจะไม่ได้สวยนักนะคะแต่มากนี้แต่ว่าหุ้นอาจจะมีรีบาวก่อนเพราะว่าอาจจะมีคนเข้าเก็งกำไรเรื่องของเงินปันผลได้ค่ะถ้าเออมีคุณผู้ชมถามมาพอดี KKP ต้นทุน71 บาทถามเผื่อเลยเอาไงดีคะเพราะพี่ก๊อฟใต้ต้านอยู่ที่ประมาณค่ะ71.50 บาทเมื่อกี้ที่ก๊อฟมองไว้ค่ะก็คือว่ามันก็จะมีประมาณน่าจะยังคงติด71.50 บาทถึง 72 บาทอะค่ะเพราะว่าถ้าเบรกขึ้นไปยืน72 บาทได้นี่คือยาวเลยนะขึ้นยาวเลยถ้าขึ้นได้ถ้าขึ้นได้อย่าดีขึ้นได้ปิดนะต้องดูจุดปิดนะคะถ้าขึ้นได้ปิดที่เหนือ72 บาทได้อะจะดูดีมากแล้วก็อาจจะได้กรอบถึง75 บาทค่ะแต่ทีนี้ต้นทุน71แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็จะติดกรอบประมาณนี้71.50 ถึง 72 บาทคือลองออกมาช่วง71.50 72 บาทอะไรนั่นก่อนไหมบางส่วนถ้าลองลุ้นดูเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เป็นคนคือคนมีหุ้นเนี่ยเขาจะมองอยู่ทุกระยะที่ใกล้ชิดกว่าการที่มองใกล้ชิดกว่าเขาจะ make decision ได้ดีกว่าเรานะคะดังนั้นเนี่ยลองมองดูแล้วกันว่าบางทีเราเห็นว่ามันเหมือนจะไปได้ที่72แล้วก็ดูไอ้ตัวของ bid offer แล้วก็ดูของ volume trade หน่อยนึงแล้วก็ดูข่าวดูสภาพตลาดหน่อยถ้าสมมติว่าโดยรวมแล้ว
บิดออฟเฟอร์ยังโอเคอยู่มันก็อาจจะผลักดันขึ้นไปข้างบนได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะมองขายทองกำไรลงมา1ใน4หรือว่าครึ่งนึงก่อนเผื่อว่าเรายังทำใจได้หน่อยแต่ว่าถ้าสมมุติว่ายังถือได้รับปันผลได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ายังไงก็จะน่าจะยังคงติดกรอบประมาณใกล้ๆ 71.50 ถึง 72ก่อนนะคะอืมโอเคเอาล่ะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาถามคำถามกันนะคะคุณผู้ชมคุณปะโลมงคลนะคะพุทธสังมิณชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีเงินทองไหลมาเทมาทุกท่านครับสาธุคุณพี่รถนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปอมดีใจน้ำตาไหลเลยค่ะคุณพันสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าอ๋อขอบคุณนะคะชมบอกชื่นชมปอมนะคะคอยสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาอยู่ตลอดเราก็ทำได้แค่นี้เนาะก็พยายามมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณปังพุงสวัสดีครับคุณปอมดีใจที่13คนปลอดภัยคุณจริยาสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับวันนี้คุณปอมสดใสเป็นพิเศษนะครับสวัสดีค่ะคุณจริยานะคะบอกวันนี้พบทีมหมูป่าคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณปอมสุดยอดจริงๆน่ายกย่องค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมิสสวัสดีค่ะคุณขวัญสิริคุณอีกท่านอ่านชื่อคุณซันดาไอเหรอคะถ้าขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดนะคะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณทาซานสวัสดีครับคุณปอมและนักวิเคราะห์คุณธีรพรนะคะโอเคคุณระดาวันนะคะโอเคเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาโพสต์ชื่อหุ้นนะคะขอท่านละตัวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีเพิ่มเติมเราค่อยมาต่อท้ายกันนะคะเพื่อนๆจะได้มีโอกาสในการถามนะคะแล้วก็ขอตัวพิมพ์ใหญ่นะตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าเกิดเขียนผิดหรืออะไรผิดขึ้นมาช่วยยกทั้งกระบี่มาบอกว่าแก้แล้วก็ใส่ลงมาใหม่นะคะเราจะได้แบบไม่เสียเวลานะคะคุณชยนาสวัสดีนะคะคุณแม็กซ์ทอฟฟี่สวัสดีค่ะมาท่านแรกถามมามีถามมา2ท่านเลยบ้านปูค่ะพี่กอล์ฟคะบ้านปูยังไม่มีค่ะก็ยืนเหนือ19.90ได้นะคะพอดีว่าตัวของบ้านปูเนี่ยระดับราคาฐานหินเนี่ยยังทำให้ความคาดหมายเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่จะประกาศเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นทางบวกอยู่ทีนี้ระดับราคาเมื่อวานเนี่ยปิดที่19.90ได้เนี่ยก็คือยืนปิดในเส้นที่เป็นแนวระเขาเรียกว่าเป็นแนวต้านเป็นระดับหนึ่งขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยโดยแนวโน้มก็จะมีโอกาสของการขยับทางบวกได้อีกระดับหนึ่งนะคะก็อาจจะได้ประมาณสัก20.50ถึงน่าจะติดกรอบประมาณ20.50ก่อนละกันแต่ถ้ายืนเหนือกรอบ20.50ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ค่อยขยับอีกครั้งนึงค่ะโอเคถ้างั้นถ้ายังไม่มีก็อยู่ในกรอบประมาณสัก19.80ไม่ควรหลุดนะคะถ้าหลุดก็ลงไปหาโลใหม่ลงไปหาโลที่เคยทำไว้ประมาณ19.20อีกครั้งอะค่ะแต่ถ้าไม่หลุดก็จะเล่นประมาณ19.90ถึงประมาณ20.50ก่อนโอเคแล้วก็ถ้าขยับขึ้น20.50ค่อยขยับขึ้นข้างบนอีกครั้งโอเคค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปดู19.80ไว้เป็นจุดระวังด้วยนะคะKBank บอกว่าจะเล่นสั้นค่ะตอนนี้192.50 KBank เล่นสั้นเหรอคะค่ะเล่นสั้นไปเล่น KKP เมื่อกี้ดีกว่านะเมื่อกี้ให้ตั้ง5ตัวพี่ก๊อฟบอกว่าเน้นเทรดดิ้งด้วยถ้าอยากจะได้กลุ่มแบงค์เอา KKP นะคะ KKP พี่ก๊อฟให้กรอบไว้แบงค์กรุงเทพก็ได้นะโอเคแบงค์กรุงเทพได้ด้วยคืออย่างนี้ตัวของ KBank เนี่ยจริงๆแล้วเป็นหุ้นที่ถอยลงมาเยอะแต่ว่าโดยเทรนแล้วเนี่ยมันยังเป็นไซด์เวย์กรอบล่างอยู่ก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณ194-195 บาทอ่ะแต่ถ้ายืน195 บาทได้ก็จะมี5 บาทด้านบนนะคะก็คือมีกรอบนะแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปถึง5 บาทนะคะก็มีกรอบถ้ายืน190ถ้ายืน195บาทได้ก็จะมี195 กับ 200ค่ะก็ประมาณเนี้ยก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบตัวไหนก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าถ้าเขายืนวันนี้เขายืนปิด195 บาทได้ก็จะมีกรอบด้านบนอีก5 บาทเดี๋ยวทวนให้คุณผู้ชมนะ BBL ที่พี่กอล์ฟให้กรอบไว้นะคะเน้นเทรดดิ้งหมดเลยนะ195จนถึง200นะคะถ้าผ่านไม่ได้ก็204ส่วน KKP นะคะ69-71.50 บาทนะคะตอนนี้มัน68-75ก็ยังรับได้อยู่ใช่ไหมคะพี่กอล์ฟ KKP ใช่ไหมคะ KKP ก็จะเล่นอยู่ในกรอบประมาณสัก67โดยประมาณ67-50ไม่ควรให้หลุดนะโอเคไม่ควรหลุดกรอบ67เลยอะถ้าหลุดเดี๋ยวทำโลใหม่ไม่สวยโอเคเก็งกำไรนะคะคุณผู้ชม IRPC บอกว่ามีถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งต้นทุน6.70 อีกท่านหนึ่งต้นทุน6.15
เอาไงดีจะถั่วดีไหมมันจะต่ำกว่า5บาทไหมแต่โอ้ยิ่งพูดยิ่งลงเลยค่ะตอนนี้5บาท60ค่ะพี่กอล์ฟคะก็โดยเทรนด์ก็ไม่สวยนักนะคะว่าถ้าเป็นเทรนด์รายสัปดาห์เนี่ยตกมาโดยตลอดตั้งแต่8บาทค่ะแล้วณปัจจุบันอยู่5บาท60ที่5บาท60ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแนวรับเป็นระยะไปนะคะก็จะมีประมาณ5บาท40แล้วก็ประมาณ5บาท20คือกรอบละ20ตังค์แล้วกันจนกระทั่งไม่ควรหลุดกรอบ5บาท20ไม่ควรกรอบหลุดไม่ควรปิดหลุดกรอบ5บาท20อะค่ะถ้าหลุดก็ลงยาวเหมือนกันโอ้แล้วทีนี้5บาท20ก็ถ้าถือวินัยนะคะต้องมันก็มี2แบบตอนที่ลงมาทดสอบ5บาท20ปลายสัปดาห์เนี่ยควรจะรีบาวแล้วถ้าโดยปกติมันควรรับอยู่แล้วรีบาวเพราะมันตกมาจาก8บาทนะคะก็จาก5บาท20จะเป็นทั้งแนวรับก่อนเบื้องต้นถ้าเป็นแนวรับแล้วยืนไม่อยู่ที่5บาท20ต้องสต็อปลอสอ่ะค่ะอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าจาก8บาทมา5บาท20ถ้าหลุดก็หลุดยาวแต่ถ้าไม่หลุดก็5บาท20เป็นแนวรับแล้วก็ควรเกิดการรีบาวจาก5บาท20ไปอย่างน้อยก็ประมาณใกล้ๆ6บาทอะค่ะถ้างั้นดังนั้นตอนที่5บาท60มันก็อยู่กรอบตรงกลางระหว่าง5บาท20กับ6บาทอยู่ค่ะแล้วทีนี้ต้นทุนที่ตั้ง6บาท70กับ6บาท15นี่จะลุ้นที่5บาท20ไหมพี่กอล์ฟหรือว่าเราควรจะลุ้นเพราะว่ายังไงก็ถือมาละแล้วก็โดยปกติคนจะคาดหวังว่าการพักตัวลงมาจาก8มา5บาทสมมุติว่าลงมาทดสอบ5บาท20นะคะโดยแนวโน้มแล้วธรรมชาติของหุ้นน่ะถ้าพื้นฐานเขาไม่ได้แย่เกินไปอ่ะเขาก็จะมีความเมตตาเราบ้างควรรีบาวค่ะเพราะว่าถ้าพี่ก๊อฟลองดูข้อมูลตามปัจจัยพื้นฐานของนักวิเคราะห์ที่เป็นกลุ่มของพลังงานเนี่ยกับปิโตรเคมีค่ะเขาก็มองว่า IRPC เองอาจจะไม่ได้แย่ที่คือผลประกอบการไตรมาสเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยมากนักนะคะแต่ก็ยังมองไม่ได้มองแบบไปในเชิงที่กังวลมากมายดังนั้นเนี่ยมันลงมาจาก8มาหา5บาทกว่าแล้วอ่ะค่ะดังนั้นที่5บาท20ก็ใช้เป็นกรอบแล้วกันค่ะว่าถ้าไม่หลุดก็ควรจะรีบาวจาก5บาท20ไปหาประมาณไม่เกิน10บาทค่ะแต่ถ้าหลุดก็ถ้าหลุดนะมันแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าที่เห็นเนี่ยค่ะแต่ขอทราบนิดนึงคือที่เราตอนนี้เรารู้ใช่ไหมว่าเด็กๆปลอดภัยใช่ไหมคะที่เป็นอยู่ในถ้ำหลวงนะคะแต่ทีนี้เราก็ชื่นชมทุกฝ่ายหมดเลยเนาะที่เข้าไปช่วยงานมีอีกนิดนึงคือบรรดาชาวบ้านพื้นที่ไร่ที่นาของเขาที่รองรับน้ำอะค่ะต้องขอชื่นชมด้วยอันนี้นึกขึ้นมาได้อยู่นึกขึ้นมาได้เนาะ ก็รู้สึกว่าเหมือนจะเขาต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาแหละสำหรับชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นนะคะโอเค กลับมาต่อมันเกิดจากความช่วยเหลือกันทั้งหมดเลยนะถ้าไม่ได้มาจากความช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยก็ลำบากนะเพราะว่าถ้ำดูมันเข้ายากมากน้ำเข้าอีกเบียดตัวเข้าไปคือแบบเห็นแล้วคือเรานึกถึงไปอยู่ในที่แคบและมืดอึดอัดมากเลยนะพี่กอล์ฟเนาะแล้วน้ำก็เยอะด้วยอากาศก็ไม่ค่อยดีนะค่ะกลับมาเรื่องของเราต่อเซตลงไปแล้ว2จุดนะเมื่อกี้แอบเห็นแวบลงไป3จุดอ่ะซุปเปอร์มี2ท่านถามว่าคือต้นทุน 0.89 อีกท่านบอกว่าซุปเปอร์จะมาไหมตอนนี้ 0.86 พี่กอล์ฟก็ถ้าพิจารณาเป็นภาพรายสัปดาห์เนี่ยหุ้นลงมาจากบาทต้นๆนะคะค่ะลงมาอยู่ที่ประมาณ60กว่าตังค์อ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็รีบาวกลับขึ้นไปทีนี้การรีบาวกลับเนี่ยมาหา85ตังค์ก็ถ้ายืนเหนือ85ตังค์ได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปประมาณ95ตังค์ค่ะแต่ถ้ายืนเหนือปิด85ตังค์ไม่ได้เพราะ85ตังค์นี่ก็เป็นแนวต้านเหมือนกันนะคะก็จะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก70กว่าตังค์ถึง85ตังค์อีกครั้งนึงค่ะแต่ถ้ายืนได้ก็จะไปหาประมาณใกล้ๆมีแนวต้านถัดไป95ตังค์95แล้วก็แนวต้านจาก95ตังค์ถ้ายืนได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปประมาณ1บาทนะคะโอเคก็มีกรอบประมาณจาก86 85ตังค์ก็95ตังค์ก็10ตังค์นะค่ะโดยประมาณแต่ว่าหุ้นก็ตกมาเยอะก็คงจะเป็นการรีบาวกลับระยะนึงก่อนนะคะโอเคท่านก็รอลุ้นต้นทุน89ตังค์รอลุ้นนิดนึงต้องยืนให้ได้แล้วถ้าเกิดมันยืนไม่ได้ล่ะพี่กอล์ฟเราควรจะทำยังไงดีต้นทุนที่89ตังค์เนี่ยค่ะก็ตอนนี้86ตังค์ก็เสียหายไม่เยอะนะคะดังนั้นก็ต้องมีวินัยค่ะเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยด้วยการอยากเก็งกำไรอยู่แล้วดังนั้นก็จบด้วยการเก็งกำไรแล้วกันเพราะว่าตอนนี้แนวต้านระยะเป็นภาพรายวันเนี่ยจะชนแนวต้านประมาณใกล้89ถึง90ตังค์ก่อนนะคะ
แล้วก็แนวที่การแกว่งก็จะอยู่ประมาณ81ตังค์ถึงประมาณ91ตังค์โดยประมาณแต่ถ้าสมมุติว่ายืมปิดถ้าอยู่ๆวันนี้ตอนบ่ายถูกเทคลงมาแล้วก็มีคนขายอ่ะเราขาดทุนไม่เยอะเราก็ออกตัวก่อนก็ได้ค่ะค่ะก็ลองดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะขึ้นมา87ตังค์แล้วลุ้นมาก80กว่าตังค์เนี่ยนะ3ตังค์ก็เป็นเงินนะใช่ๆ คือมีความรู้สึกว่าน่าจะไปถึง90ตังค์ก่อนอ่ะลุ้นๆมากเลยอ่ะพี่กอล์ฟก็ลองลุ้นดูนะคะเป็นกำลังใจคอยเกาะสถานการณ์อย่าทิ้งหน้าจอนะบอกไว้เลยหน้าจอเทรดนะบางทีมันเบี่ยงนะบางทีมันเบี่ยงเนาะคือตั้งรอไว้เลยอ่ะจะเอาเท่าไหร่ตั้งรอไว้เลยแต่อย่ามากเกินเหตุนะเพราะมากเกินเหตุอ่ะไปไม่ถึงเนาะต้องเผื่อใจไว้บ้างKCE ค่ะ KCE คุณผู้ชมถามว่าจะเก็งกำไรตามค่าเงินดีไหมอีกท่านก็ขอแนวรับแนวต้านค่าเงินบาทที่อ่อนขึ้นมาก็โดยเทรนด์ของค่าเงินแล้วเนี่ยยังมีแนวโน้มอ่อนนะค่ะเพราะว่าโดยที่ตอนนี้อยู่ประมาณ33บาทค่ะ 33.225 โดยประมาณนะคะถ้าเริ่มยืนตรงจุดนี้ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมี 33.4 33.5 ค่ะแล้วก็ 33.8 ก็ตัวเทรนด์แล้วเนี่ยคือถ้าณวันนี้มองจากกรอบแข็งค่าเงินมันดูอ่อนมากแต่ถ้ามองกรอบเป็นภาพใหญ่ๆอ่ะค่าเงินมันเหมือนการรีบาวกลับจากที่สมมุตินะคะเราเอาค่าเงินเป็นหุ้นนะตกมาจาก35ลงมา31อ่ะเนี่ยรีบาวกลับขึ้นมา33ประมาณนี้ค่ะก็คือเข้ามาอยู่ในเรนจ์ตรงกลางพอดีก็โดยแนวโน้มถ้ายืนประมาณ 33.4 ก็มีแนวโน้มขยับไปหา 33.8 ทีนี้ตัวของ KCE เนี่ยนอกจากได้ค่าเงินแล้วน่าจะมาจากประเด็นเฉพาะหุ้นของเขาด้วยเรื่องทองแดงทีนี้ตัวของ KCE เองเนี่ยยืนเหนือเส้นที่เรียกว่าแนวรับแนวต้านใหญ่ระดับหนึ่งก่อนที่เหนือประมาณ39บาทได้โดยเทรนด์แล้วไม่ควรให้หลุด39นะคะถ้าไม่หลุด39เนี่ยก็น่าจะมีการเล่นเทรดดิ้งเหนือ39บาทได้ก็จะมีกรอบแนวต้านถัดไปอยู่ประมาณใกล้สัก42โดยประมาณนะคะแล้วก็อีกทีประมาณ42 43อ่ะโดยประมาณค่ะโอเคถ้างั้นก็ตามนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีเมื่อกี้ภาพไปวันมันได้ถึง42 43แต่ถ้าภาพไปสัปดาห์เนี่ยมันชนแนวต้านประมาณ41บาทก่อน41บาท5ไม่เกิน41บาท50อ่ะค่ะค่ะนะคะแล้วก็ชนแล้วถ้าขึ้นไปยืนก็ค่อยวัดใจที่42กับ43อีกครั้งค่ะโอเคRS ต้นทุน22บาททำไงดีคะพี่ถัวดีไหมคะหรือยังไงขายดีหรือว่ารอได้ระยะภาพรายสัปดาห์เนี่ยลงมาที่ประมาณ15บาทกว่าเนี่ยเผอิญว่าสามารถขึ้นมายืนปิดได้ที่พยายามเลี้ยงตัวเองอยู่ที่เหนือ15บาท50ขึ้นมาได้นะคะถ้ายังยืนเหนือกรอบนี้แล้วไม่หลุดลงไปอีกเนี่ยก็จะได้กรอบรีบาวด์ประมาณสัก15บาท50ไปหาอย่างน้อยก็ประมาณสัก17บาทโดยประมาณนะคะแล้วถ้ายืนเหนือ17บาทได้ก็เป็นกรอบก็จะมีกรอบด้านบนอีกทีประมาณ19บาทค่ะก็มี15 50ยืนได้ก็ไป17แล้วก็19ค่ะทีนี้เนี่ยในภาพรายวันเองเนี่ยถ้ารีบาวกลับก็จะอยู่ในกรอบใกล้ๆอย่างเงี้ยประมาณ15ไปหา16แล้วก็18บาทนะคะถ้างั้นก็ควรไม่ควรหลุดเลยนะถ้าหลุดก็ถึงเงินสดเลยอ่ะแต่ถ้าไม่หลุดก็หวังรีบาวแล้วกันค่ะไม่ควรหลุด15.50ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะโอเคคือคุณผู้ชมดูไว้15.50อย่าให้หลุดแล้วถ้าเกิดไม่หลุดรอลุ้นถือไปลุ้น17บาทก็ได้ประมาณสัก17-18บาทประมาณนะคะซึ่งได้ประมาณนั้นก็ต้องออกมาถ้าก็คิดทุนเขาอยู่เท่าไหร่นะ22 22เป็นแนวต้านใหญ่ของภาพรายวันเลยอ่ะค่ะคือเป็นแนวที่หลุดแล้วไม่คือคนที่ใช้เทคนิคอลแล้วก็คือใช้เขาเรียกว่าใช้จุด stop loss เนี่ยจะคัดตรงประมาณ23บาท50นะคะแล้วก็จะคัดใหญ่ๆตรงเนี้ยแต่ว่าบางทีคัดใหญ่ๆตรง23บาทกว่าๆเนี่ยบางทีมันทำใจไม่หมดนะค่ะก็ค่อยๆคัดมาถึง22อ่ะโดยประมาณนะคะดังนั้นตอนนี้22บาท50จะเป็นแนวต้านใหญ่มากเลยโอเคทีมนักดำน้ำนะคะประเมินว่า2วันจะพาออกมาได้นะคะส่วนเสบียงที่อยู่ในถ้ำตุนเอาไว้4วันนะคะแต่ตอนนี้ที่กลัวอยู่ก็คือเรื่องของน้ำท่วมถ้ำนะคะแต่ก็ทุกอย่างคือมีรอกเชือกเกาะพร้อมถังอากาศจิ๋วพร้อมนะคะก็
็ขอแทรกเป็นระยะนะคะSGP สยามแก๊สต้นทุน10.30 บาทค่ะตอนนี้9.30 บาทก็9.30 บาทเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มชะลอการพักการถอยลงมานะคะแต่ว่ากรอบระยะกลางก็ยังดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้จะมีกรอบของรายสัปดาห์เนี่ยที่อาจจะมีจริงๆกรอบของรายสัปดาห์เนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหมายความว่ายังมีดาวไซด์อยู่ได้ถึงระดับ 8.50 บาทแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องถอยลงมานะคะแต่มันเป็นกรอบดาวไซด์ 8.50 บาทอยู่เดี๋ยวดูภาพระยะทีนี้พอเป็นภาพรายวันเนี่ยณตอนนี้เริ่มชะลอละเริ่มชะลอการถอยแต่ว่ายังเป็นไซด์เบย์กรอบล่างถ้าวัน2วันนี้ถ้ามีรีบาวนะคะก็จะรีบาวได้จากประมาณกรอบสักประมาณ9บาทต้นๆเนี่ยไปหาประมาณสักใกล้ประมาณ9.80 บาท9.90 บาทแล้วถ้ายืนเหนือกรอบ9.90 บาทได้อะนะคะก็ค่อยหวังการขยับไปหาประมาณ10 บาทกว่าๆครั้งนึงค่ะค่ะส่วนแนวต้านใหญ่ระยะใกล้ๆจะอยู่ประมาณใกล้ๆ 11.50 บาทค่ะคือไม่แนะนำให้ถัวเนาะเพราะพี่กอล์ฟจะไม่ถัวเราอย่าถัวเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเงินก้อนใหม่อ่ะไปซื้ออย่างอื่นกว่านั่นน่ะสิถ้างั้นรอลุ้นนะคะตามกรอบที่พี่กอล์ฟบอกไปนะคะเป็นระยะแต่ถ้าเกิดกรอบที่พี่กอล์ฟให้ไว้สมมุติว่าเมื่อกี้บอก9.80 บาทก่อนใช่ไหมคะถ้า9.80 บาทมันชนแล้วมันไม่ผ่านแต่ยังอยู่ในกรอบ8.50 บาทถึง9.80 บาทก็ถือลุ้นไปก่อนได้ใช่ไหมคะพี่กอล์ฟ9.50 บาทเก้าบาทประมาณใกล้ๆ10 บาทเนี่ยคือถ้าสมมติทุกวันสองวันนี้เขาไม่หลุดลงมานะคะก็ยังไซด์เวย์อยู่กรอบเนี้ยก็หวังลุ้นว่าจะมีรีบาวแล้วก็รีบาวก็จะมีติดกรอบชนใกล้ๆ9.90 บาทก่อนเบื้องต้นแต่ถ้ายืน9.90 บาทถึง10 บาทได้ค่อยหวังว่าจะไปได้อีกสักบาทนึงไปหาข้างบนที่11 บาทค่ะโอเคIT City ค่ะต้นทุน4.44 บาทตอนนี้4.40 บาทต้องบอกว่าคนดูแลดี คุณเกาะเทรนด์มากเลยอยู่ที่ก่อนไม่หลุดไม่หลุด4.30 บาทลงมานะคะค่ะก็ต้องระมัดระวังถ้าเขาไม่หลุดก็จะดีมากนะคะก็จะอยู่ในกรอบประมาณ4.30 บาทไปถึงประมาณ4.50 บาทค่ะก็มี4.30 บาทถึง4เอาแบบไม่ไกลก็คือ4.30 บาทถึง4.50 บาทค่ะแต่ถ้ายืน4.50 บาทได้ก็ค่อยหวังสเต็ปละ10 ตังค์ไป4.60 บาท4.70 บาทอีกครั้งนึงนะคะแต่ถ้าหลุดกรอบ4.30 บาทลงมาเนี่ยหมายความว่าสัก4.32 บาทถ้าหลุดลงมานะคะก็เราต้องยอมรับถึงเงินสดเลยค่ะ4.30 บาทอย่าให้หลุดนะคะคอยจ้องไว้ด้วยนะคะจริงๆแล้วมันได้ประมาณ4.38-4.36 บาทเนี่ยถ้าดูว่าปิดต่ำกว่า4.36 บาทเนี่ยวันต่อไปแล้วดูไม่รีบาวอะไรเลยก็เริ่มถึงเงินสดรอได้เลยค่ะโอเค AKR จะเก็งกำไรค่ะวันนี้บาท66ทีนี้ถ้าเก็งกำไรหมายความว่าซื้อไปบ้างหรือยังถ้าซื้อไปบ้างแล้วก็เล็กโปรฟิตรันไว้ก่อนได้ถ้ายังไม่ซื้อมันสูงไปไหมยังไม่ซื้ออย่าเอาเลยหุ้นขึ้นมา3เดือนละมันขึ้นมาตลอดเลยเราช้าไปแล้วเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนก่อนหน้านั้นนะคะประมาณเดือนมิถุนายนเดือนพฤษภาเนี่ยหุ้นขึ้นจากประมาณบาทนึงไปบาท40ค่ะเดือนที่แล้วหุ้นขึ้นจากประมาณบาท30ไปบาท70ตอนนี้อยู่ประมาณเนี้ยมันเริ่มชะลอการปรับขึ้นนะคะที่ว่ามีข่าวบวกของเขาแหละแต่พี่ก็จำไม่ได้ว่าข่าวอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าอยู่ในกรอบเป็นภาพไปวันเนี่ยก็หุ้นจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสักบาท63 ตังค์แล้วก็ตัวของด้านบนก็จะติดกรอบประมาณใกล้บาท69ถึงบาท70แต่ถ้าวันไหนปิดต่ำกว่าบาท63ก็จะมีแนวถอยลงมาหาบาท60นะคะทีนี้โดยเทรนเนี่ยถ้าเราจะเล่นเทรนกรอบควรเนี่ยมันไม่ควรหลุดกรอบบาท60ลงมาค่ะโอเคถ้างั้นถ้าจะเล่นมีจุด stop loss ด้วยบาท63บาท60อย่าหลุดบาท60โอเคบาท60นะคะเพราะว่าเทรนไม่งั้นมันก็จะมี10ตังค์ลงมาหาบาท50เดี๋ยวเราเสียหายมากเกินไปเพราะว่าเราอยากเล่นเก็งกำไรแล้วเรากรอบที่แบบจำกัดความเสี่ยงให้สั้นหน่อยละกันค่ะiTel ต้นทุน5.50 บาทยังไม่ค่อยสวยอะค่ะเมื่อวานก็ยัง2วันก่อนก็ยังลงนะลงหนักมากแล้วก็เริ่มชะลอการลงมาในรอบ2วันนี้ที่2บาทกว่าแต่โดยเทรนระยะกลางก็ยังไม่สวยเลยไม่ค่อยสวยค่ะถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีแล้วเนี่ย2วันนี้มันพยายามเริ่มยืนเหนือประมาณสัก2.60 บาทสมมติว่าวัน2วันนี้มีรีบาวแนวต้านถัดไปจะอยู่ประมาณใกล้ๆ2บาท
ไม่มี2บาท70กับ2บาท80นะคะแล้วก็ถ้ายืนเหนือ2บาท80ได้ค่อยลุ้นรีบาวไปหาประมาณ3บาทค่ะค่ะถ้างั้นก็ต้องก็ไม่มีใช่ไหมหรือมีต้นทุน5บาท50เลยก็บางทีจะคัดตอนนี้มันก็ไม่ใช่นะคะก็หวัง 2-3 วันนี้แล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าเขาเริ่มชะลอการถอยแล้วเริ่มทรงตัวแล้วเริ่มมีรีบาวกลับรีบาวสเต็ปแรกก็ 2.80 นะคะตัวแนวต้านถ้าแนวต้านนี้ผ่านได้ก็มีอีกทีก็คือประมาณใกล้ๆ3บาทเอาเป็นระยะไปเลยนะ 2.80 3บาทแล้วแนวต้านถัดให้ยืน3บาทได้ก็ไปประมาณ3บาท33 3.30 นะคะทีนี้มีการถอยลงที่หลุดลงมาหลายสเต็ปเนี่ยปกติแล้วมันใช้เวลาพอสมควรแต่เวลารีบาวเร็วๆเนี่ยมันก็จะได้ถ้าเกิดการรีบาวเร็วๆมันจะต้องมีข่าวทางด้านบวกนะคะก็จะมีกรอบประมาณ2บาท80ถึง3บาทถ้างั้นก็คือจะต้องออกมาใช่ไหมคะก็ลุ้นก่อนละกันคือเราไม่เพิ่มแต่ว่าบางทีมันจุดพักมันผ่านไปแล้วอะนะค่ะแล้วเราขายราคาเนี้ยมันก็ทำใจยากโทษสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญคนไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยและสไตล์ของตัวเองใกล้เคียงระดับราคาเนี่ยแล้วก็ดูเทรนด์แล้วดีกว่าสัมผัสเรื่องราวหลากหลายความงดงามของธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีมนต์เสน่ห์ติดตามรับชมสารคดีท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มาสจันเมืองสามอ่าวได้เร็วๆนี้ท่องเที่ยวมากมายที่มีมนต์เสน่ห์สัก2บาท22อ่ะค่ะถ้าหลุดต่ำกว่า2บาท22ของวันนั้นก็ไม่ต้องเอาละก็ต้องออกนะคะไม่รู้เกิดอะไรถ้าหลุด2บาท22ต้องออกแล้วนะคะของโลวันนั้นนะคะของโลเมื่อ2วันที่แล้วค่ะPTTGC คุณผู้ชมบอกว่าติดดอยท่านนึงอีกท่านนึงขอแนวรับแนวต้านบอกดอยผาหมีด้วยดอยอะไรนะดอยผาหมีดอยที่ถ้ำหลวงอะค่ะใครจะรู้บ้างว่าเมืองเงียบๆที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่อยู่นะคะเพราะว่าถอยลงมามากกว่า4เดือนค่ะแล้วก็ภาพของรายสัปดาห์ก็หลุดเมื่อวานเนี้ยหลุดไอ้ตัวของขอโทษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลุดกรอบ73บาทลงมานะคะก็ตอนนี้มาอยู่ประมาณใกล้ๆ70บาทดังนั้นโดยแนวโน้มแล้วก็ยังดูอ่อนแรงอยู่เพียงแต่ว่าการติดคือตัวเนี้ย PTTGC เองเนี่ยเป็นหุ้นที่แกว่งตัวมากแต่ว่าเป็นหุ้นที่คนที่ซื้อขายแล้วเขาถูกจังหวะกับเขาเนี่ยเคยติดเอาไว้เขาก็พารอดนะคนที่ไม่เคยสต็อปลอสนี่ก็พารอดนะคะก็หวังว่าครั้งเนี้ยจะพารอดขึ้นมาได้ทีนี้ในภาพรายวันที่ยังคงอ่อนแรงเนี่ยเดี๋ยวลองติดตามได้ยินว่าน่าจะมีการแถลงของ PTTGC เกี่ยวกับเรื่องของ GGC ด้วยนะคะถ้าสร้างความเชื่อมั่นกับคืนขึ้นมาได้เนี่ยก็เข้าใจว่าตัว GC PTTGC น่าจะรีบาวกลับได้อะค่ะแต่ถ้าสมมุติยังไม่ได้เนี่ยก็ทำใจก่อนนะคะถ้างั้นก็แต่พื้นฐานที่นักวิเคราะห์เขาทำไว้ว่าด้วยกรณี 2,000 ล้านเนี่ยแล้วตัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่ประมาณ 70% และแหล่งท่องถ้าสมมุติรับลอสทั้งหมดนะคะหมายความว่าตรงนี้บุ๊กเข้าไปเป็น provision loss ทั้งหมดเนี่ยก็จะตกประมาณ 1,500 ล้านของ 70% การท่องเที่ยวให้เที่ยวให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 1,500 ได้ทางชลประทานไทยแลนด์เร็วๆนี้ในเชิงของ valuation อ่ะเขามองว่าไม่เยอะค่ะถ้างั้นคนที่ยังไม่มีควรรอรับไหมคะก็ด้วยเทรนด์อ่อนแรงไม่รอค่ะเพราะว่าด้วยเทรนด์อ่อนแรงเนี่ยก็คือเราแค่มองดูเฉยๆแล้วการมองยังมีวิถีชีวิตชาวสมุทรสงครามหรือที่ชาวบ้านเรียกสมุทรสงครามและอำเภอตนซึ่งพื้นที่นอกจากนี้เราก็เขาเรียกว่าเรายังหญิงในอยากได้ราคาที่ต่ำกว่านี้คือให้ดูให้มันเสด็จน้ำอ่ะอย่าเรียกว่าหญิงเรียกว่าดูเพื่อความปลอดภัยเราเลือกได้น้ำยังเลือกได้อยู่สมมติวันนี้อยู่70บาทแล้ววันนี้เกิดปิดน้ำตกขึ้นไปได้ถึงระดับประมาณ70หอยปูฝาและเครื่องมือไม้ชั้นเดียวส่งปั้นหยาข้าหาเจ้าไหมขนมเค้กมีซึ่งเมืองก็มีท่านชอบ very interesting and เที่ยวตรังมีแนวโน้มว่าเราจะได้เงินค่ะตอนนี้ยังไม่มีเนาะมันแดงแท่งลงมาตอนนี้ยังไม่มีแต่ได้ยินว่าตอนบ่ายอันนี้ลองติดตามดูนะคะว่าข้อมูลพอดีอ่านผ่านๆตามเหมือนว่าจะมีแถลงช่วงบ่ายวันนี้ถ้าแถลงแล้วยืมปิด73บาทได้ก็เสร็จยิ่งอะค่ะค่ะส่วนคนที่ติดอยู่ก็รอไปก่อนก็ถือไว้ก่อนค่ะโอเค Synnex
Synnex ขอแนวรับแนวต้านค่ะสะกดว่าอะไรนะ SYN ใช่ป่ะใช่ค่ะ SYNEX ตอนนี้เซต 1,602 ค่ะเซต 1,602 ไม่ค่อยสวยนะคะทีนี้ถ้าเป็นภาพรายวันเนี่ยเมื่อ2วันก่อนหน้านี้ลงมาต่อเนื่องแล้ววันนี้เริ่มรีบาวกลับขึ้นไปรีบาวกลับขึ้นไปพยายามอยากให้ยืนเหนือ14บาทให้ได้ค่ะถ้ายืนเหนือ14บาทได้ก็จะมีหวังลุ้นรีบาวไปหา15บาทค่ะแต่ถ้ายืนเหนือ14บาทไม่ได้นะคะก็สมมติรีบาวขึ้นไปติด14บาทแล้วดูท่าทางว่าจะเบรกไม่ได้ก็จริงๆมันควรจะต้องขายนะถ้ารีบาวขึ้นไปแล้วยืนเหนือ14บาทไม่ได้ค่ะค่ะ14.41อ่ะนะคะแต่เอา14ก็ได้ค่ะเป็นตัวนี้แล้วก็ลุ้นรีบาวเหนือ14บาทไม่รับอ่ะค่ะเพราะว่าหุ้นหลุดลงมาคือหมายความว่าเขาบอกว่าถ้ามีอยู่ไม่มีแล้วก็ไม่มีก็ไม่เอานะคะไม่มีคือตัวเนี้ยลงมาเนี่ยพยายามคือลงมาหลุด2วันแต่วันนี้ดูแนวโน้มก็เหมือนพยายามจะรีบาวกลับขึ้นไปให้ยืนเหนือ14บาทได้ค่ะถ้ายืนเหนือ14บาทได้อันนั้นเนี่ยคนอยากเก็งกำไรค่อยเก็งดีกว่าแต่ถ้ายืนเหนือ14บาทได้ไม่ได้ไม่เก็งอะค่ะค่ะไม่เอานะคะอมตะยังไม่มีค่ะตอนนี้19บาท30ก็จะคือตัวเขาหลุดลงมานะคะดังนั้นเนี่ยก็มีแนวต้านประมาณ19บาท50แล้วก็อีกแนวต้านหนึ่งก็อยู่ประมาณใกล้ๆ20บาทค่ะค่ะโอเคถ้างั้นถ้าไม่มีรับไหมคะเ มื่อวานขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะคะค่ะเมื่อวานเด่นทีนี้เนี่ยด้วยเทรนด์ของตลาดที่ยังไม่ค่อยเด่นมากนักเนี่ยอาจจะติดกรอบ19บาท50ถึง19บาท60ก่อนถ้าวันนี้เปิดยืนปิด19.60ได้อาจจะมี50ตังค์ด้านบนไปหา20บาทอ่ะโอเคMTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลขอแนวต้านคาดว่าคงกำไรเพราะว่าขอแนวต้านถ้างั้นเราไม่ถามแนวรับนะ33นะคะ เป็นตอนนี้ราคาอยู่33แนวต้านถัดไปอยู่ประมาณ34ค่ะถ้ายืน34ได้ก็จะมีประมาณใกล้ๆ35อีกครั้งนึงค่ะโอเคค่ะทีนี้เผื่อค่ะพี่กอล์ฟประมาณ 32.5 อะไรอย่างงี้มั้ยคะก็คือโลเอาโลแล้วแล้วมันอืมค่ะเพราะว่าบางทีหุ้น33ไม่หลุด 32.5 มันสต็อปเดี๋ยวมันแคบตกลงยังไงมาล่ะโอเคอย่าให้หลุดโลเดิมครั้งที่แล้วค่ะ31บาท31 30บาทกว่าๆเนี่ยไม่ให้หลุดโอเค EA ค่ะ EA ยังไม่มีค่ะ EA ยังไม่มีคือเทรนด์เค้ายังส่งสัญญาณที่ยังเป็นเล่นที่ยังคงอ่อนแรงอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยภาพแปลสัปดาห์เนี่ยได้ความรักถ้าไม่หลุดกรอบ30อะไรคือสิ่งที่คุณก็หมายความว่าอาจจะเทรดดิ้งอยู่ในกรอบประมาณ30บาท80ถึงประมาณสัก34บาทก่อนค่ะลองดูกรอบนี้ละกันนะคะเมื่อกี้ผมถามมิ้นไปหรือยังนะยังข้ามไปมิ้นรับได้หรือยังคะเพิ่มนะคะมิ้นตอนนี้32บาท25สตางค์ Having a job ยังไม่อยากรับเลยอ่ะนั่นเนาะยังเกี่ยงราคาอยู่มันไหลๆเรื่อยๆเลยยังไม่เอาดีกว่าค่ะคือภาพรายวันไม่น่าเกลียดนะแต่ภาพรายสัปดาห์ยังดูไม่ค่อยสวยดอกไม้ไม่ว่าภาพรายวันเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าพยายามละพยายามที่จะพยายามยืนอยู่แต่ว่าลองสังเกตภาพต่อแต่ว่าภาพระยะกลางก็เริ่มตกเป็นการลบเล็กๆเพราะว่า MACD ติดลบนะคะค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยภาพรายวันเนี่ยเริ่มพยายามยืนกรอบ32ไม่ได้ทีอะไรถ้ายังไม่มีรอดูหน่อยละกันเพราะบางทีมันมีอยู่2แบบก็คือว่าเราอยากรับราคาต่ำกว่านี้มากๆหน่อยแต่อีกอันนึงคือก็ดูไว้แต่ว่ามันไม่แน่ใจไงให้แน่ใจก็ต้องรับสูงกว่านี้หน่อยนึงอันนี้เซตบวกแล้วนะคะ 1,608.09 จุดบวกไป 0.82 จุดนะคะLPN ต้นทุน12บาท90ถามว่าจะถัวไหมต้นทุน12บาท90ก็ที่พอดีเขายืนเหนือปิดเหนือ10บาท30ตังค์ได้นะคะก็ถัวดีไหมเหรอไม่ต้องถัวแล้วกันแล้วขึ้นไปก็แนวต้านประมาณใกล้ๆ11บาทอะค่ะค่ะแต่ถ้าอยากถัวก็ลองดูก็ได้ค่ะเพราะมันยืนเหนือกรอบ10บาท30
ค่ะนะคะไม่ให้หลุดกรอบ10.30 บาทเนี่ยก็จะหัวอยู่ในกรอบประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้ารีบาวกลับขึ้นไปมันจะมีแนวต้านประมาณ10.80 บาทกับประมาณ11 บาทนะคะค่ะถ้ายืนเหนือ11 บาทเนี่ยจะดูสวยมากเลยในเชิงของการเทรดดิ้งแล้วคนก็จะเข้ามาลุมตรงนั้นเยอะแต่ถ้ายังยืนเหนือ11 บาทไม่ได้ก็คือประมาณ10.80 บาทกับ11 บาทก็จะเป็นแนวต้านค่ะเอาล่ะตอนนี้เซตบวกขึ้นมาอีก1แล้วนะคะจะ2จุดแล้ว 1,609.20 จุดนะคะเดี๋ยวให้ดูกราฟจากลบๆอยู่นะตอนนี้มาบวกกันนะคะบวกเป็น 1.93 จุดเซตอยู่ที่ 1,609.20 จุดนะคะอยากให้พี่กอล์ฟช่วยประเมินกันนิดนึงสถานการณ์ในรอบสัปดาห์นี้คืออย่างที่เราทราบกันดีว่าประเด็นที่มันกดดันเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวสงครามการค้าเนาะแต่ก็อย่างที่รู้กันดีว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็รู้ขึ้นอีกคือแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะยิ่งกดดันเซตลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะพี่กอล์ฟประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างอะคะคือณตอนนี้เองเนี่ยพี่กอล์ฟใช้เทคนิคประกอบแล้วกันเพราะว่าตัวเทรดวอร์เนี่ยเท่าที่ฟังข้อมูลไม่ว่าจะมาจากทางด้านนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าจากทางด้านนักวิเคราะห์ในเชิงของอีโคโนมิกอะเขาก็ยังให้มุมมองไปไม่คือยังไม่มีความชัดเจนซะทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่รู้จะกระจายเมื่อจะกระจายขนาดไหนแต่ว่าในเชิงของเทรดดิ้งแล้วเนี่ยหุ้นยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอ่อนแรงจริงแต่ว่าการรีบาวด์กลับของหุ้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นครับเพราะว่าการที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยถอนจาก1,800ถ้าพิจารณารอบ8-9 สัปดาห์นะคะแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือถอยจาก1,700ประมาณ1,730แล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็คือประมาณ1,650-1,620ที่ถอยลงมาเนี่ยก็คือกรอบรีบาวด์มันควรเกิดทีนี้การรีบาวด์เกิดเนี่ยจะได้ประมาณ 1,620-1,630 ทางที่ดีที่สุดก็มีสเต็ปนึงก็คือไม่เกิน 1,650 สมมุติว่าในรอบอีก3วัน4วันเนี้ยก่อนวันศุกร์ที่วันที่6นะคะเกิดการรีบาวด์ไปหา 1,650 แล้วข้อมูลเราไปได้ยินวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาข่าวดีออกมามันควรขายอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ที่ประมาณสัก1,600อย่างเงี้ยประมาณ1,600-1,580-1,590อันเนี้ยพอข่าวดีออกมาอาจจะได้รีบาวสัก20-30จุดนะคะมันอยู่ที่จุดของการที่เราอยู่ว่าเราอยู่ตรงไหนประมาณนะคะส่วนกรณีของเทรดวอร์เนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็มองว่าทรัมป์เองเนี่ยเขาเป็นคนที่ก็ไม่ได้แคร์ใครอะนะแล้วก็พูดแบบก็คืออเมริกันเฟิร์สอ่ะในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีการกระจายไปในขอบเขตหลายประเทศที่ได้ดุลของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเม็กซิโกกลุ่ม EU นะคะประเทศไทยแม้ว่าไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าทางอ้อมมันยังถูกประเมินได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมดดังนั้นจุดตรงเนี้ยแต่ว่าด้วยประเด็นเนี้ยอย่างน้อยก็ทำให้หุ้นตกมาประมาณสักอย่างน้อยนะคะก็คือประมาณสัก1,720ก็ลงมาหา1,620ก็100จุดแต่ถ้าจาก 1,800 เนี่ยมันจะตกจากด้วยการหมุนของเม็ดเงินจากเรื่องของการขายเพื อย่างเช่นของ QE การหมุนของเม็ดเงินเพื่อที่จะต้องเอาเงินสดถือไว้ให้กรอบมากที่สุดอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นคือจะมาจาก 1,800 ค่ะค่ะมีอีกท่านหนึ่งถามมา CPN ค่ะพี่กอล์ฟคะ CPN ยังไม่มีค่ะตอนนี้70บาท CPN เนี่ยเป็นหุ้นที่พี่กอล์ฟก็นั่งมองอยู่ว่ามันก็มีความน่าสนใจนะคะด้วยอันที่หนึ่งก็คือว่าตัวของในรอบน่าจะประมาณสักปีนี้ปลายปีนี้กับต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะเซ็นทรัลเวิลด์น่าจะรีโนเวทเริ่มเสร็จนะคะตอนนี้ก็เริ่มเสร็จแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่พร้อมทีเดียวอ่ะทีนี้ถ้าระดับราคาหุ้นเนี่ยเริ่มชะลอก็ด้วยปัจจัยพื้นฐานมันก็น่าจะสนใจแต่ว่าในเชิงของเทรดดิ้งแล้วอ่ะมันยังไม่พร้อมทีเดียวที่จะได้เทรดดิ้งค่ะเพราะว่าภาพของรายเดือนเนี่ยก็คือไม่ควรหลุดกรอบ69ลงไปณปัจจุบันอยู่ประมาณ70 บาทนะคะถ้าภาพรายเดือนเนี่ยเกิดระดับราคาหลุดกรอบ69บาทเนี่ยคนที่อยากซื้อกรอบระยะยาวอ่ะนั่งรอดูเลยอ่ะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อเท่าไหร่อีกทีนึงโอเคนะคะงั้นแต่ถ้าหลุดกรอบแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยก็จะได้ประมาณกรอบ70บาทแล้วก็เทรดดิ้งอยู่ในกรอบประมาณ70-73บาทค่ะค่ะตอนนี้เซตบวกไป2จุดนะคะอยู่ที่ 1,609.56 จุดบวกไป 2.29 จุดนะคะส่วนความคืบหน้าตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเด็กๆได้ทาน Power Gel นะคะให้พลังงานกับร่างกายแล้วก็ตอนนี้เตรียมที่จะเดินสายโทรศัพท์เข้าไปให้ข้างในจากโถง3ไปเนินนมสาวเพื่อให้คุยกับผู้ปกครองด้วยนะคะน่ารักจังเออก็อยากคุยเนาะพ่อกับแม่อยากคุยลูกเป็นยังไงบ้างก็มีความหวังว่า
จะนำทั้งหมดนะคะออกจากถ้ำภายในวันนี้ด้วยนะคะโอเคนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนานะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็ตอนนี้เราก็มีเรื่องที่ให้กำลังใจเราแล้วนะคะก็คนทั้งประเทศนะคะเชื่อว่าใจชื้นสำหรับเรื่องนี้นะคะแต่พวกเราตลาดหุ้นไทยยังต้องสู้ต่อไปนะคะสำหรับนักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆนะคะสู้ต่อไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ